ศรีสุวรรณจ่อร้องปปช.สอบก้าวไกลหมออ๋องสอบผิดจริยธรรมร้ายแรงสีจะไม่ทนเตรียมร้องปปช.สอบก้าวไกลหมออ๋องใช้กลช่อฉนแยกกันเดินสอบผิดจริยธรรมร้ายแรงดักคอพักที่จะไปสังกัดใหม่ร่วมรับผิดด้วยเมื่อวันที่30กันยายน2566นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่าจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักกกบหชุดใหม่และสสก้าวไกลมีมติเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกพักก้าวไกลและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาได้ต่อไปและหัวหน้าพักก้าวไกลก็จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้โดยให้เหตุผลในแถลงการณ์ที่แพร่หลายในโซเชียลมีเดียว่าเพื่อให้พรรคก้าวไกลสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ได้พร้อมกับโพสต์รูปภาพและข้อความว่าแยกกันเดินเปลี่ยนประเทศด้วยกันนั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าพฤติการหรือการกระทำของพรรคก้าวไกลและนายปฏิพัฒน์ดังกล่าวอาจมีเจตนาที่จะทำเป็นกลช่อฉนหรือนิติกรรมอำพรางซึ่งเป็นโมคียกรรมอันขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์ของพรรคที่ได้จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่23มิถุนายน2563ว่าจะยึดมั่นในหลักนิติรัฐและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนแต่กลับใช้วิธีการเยี่ยงนักการเมืองน้ำเน่าที่มุ่งกอดรัฐอำนาจหรือตำแหน่งที่ตนมีหรือที่จะมีไว้อย่างไม่ละอายมีได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็น FC จำนวนมากแต่อย่างใดนายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่ากรณีดังกล่าวถูกสังคมตำหนิติเตียนและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางซึ่งอาจเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันโดยมิได้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและมิได้รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติอันเป็นข้อห้ามตามหมวดหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดตามหมู่219ของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ที่จะไต่สวนและมีความเห็นได้โดยตรงนายศรีสุวรรณกล่าวว่าหากปปช.มีความเห็นเป็นไปตามคำร้องก็จะต้องส่งศาลฎีกาพิพากษาเอาผิดทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่และส.ส.ก้าวไกลที่มีมติเมื่อวันที่28กันยายนรวมทั้งนายปฏิพัฒน์ด้วยและหากนายปฏิพัฒน์ไปสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองดังกล่าวก็จะถูกลากเข้าไปร่วมรับผิดด้วยในฐานะตัวการร่วมในนิติกรรมอำพรางเหล่านี้นายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าเพื่อความชัดเจนทางกฎหมายองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจะนำความไปยื่นร้องต่อปปช.ให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นว่าเข้าข่ายกลช่อฉนหรือนิติกรรมอำพรางอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไรตามหมู่234 1ของรัฐธรรมนูญ2560ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ร.ป.ป.ป.ช. 2561ต่อไปในวันที่2ตุลาคมเวลา10นาฬิกาที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำ กล้าสั่งกล้ารับไรเดอร์นั่งเครื่องบินข้ามเกาะ 2,400 กิโลเมตรไปซื้อขนมแทนลูกค้ากล้าสั่งก็กล้ารับออเดอร์ไรเดอร์นั่งเครื่องบินข้ามเกาะ 2,400 กิโลเมตรไปซื้อขนมชื่อดังแทนลูกค้าจนกลายเป็นไวรัลดังในอินโดนีเซียอยากกินต้องได้กินแม้จะอยู่ห่างไกลสักแค่ไหนความหิวชนะทุกอย่างถ้าไม่มีเวลาว่างก็ให้ไรเดอร์รับออเดอร์ไปซื้อแทนเลยสิคะ
แต่นี้ไม่ใช่การขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ไปซื้อแบบธรรมดาทั่วไปเพราะไรเดอร์รายหนึ่งนั่งเครื่องบินข้ามเกาะไปซื้ออาหารเลยทีเดียวกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังตื่นตาตื่นใจกับไวรัลในประเทศอินโดนีเซียหลังไรเดอร์รายนี้นั่งเครื่องบินจากเมืองเมดานที่เป็นเมืองหลวงของเกาะสุมาตราเหนือเพื่อเดินทางไปยังเมืองยอร์กจาการ์ตาบนเกาะชวาซึ่งมีระยะทางห่างกันถึงประมาณ 2,400 กิโลเมตรเพื่อซื้อขนมพิเศษอย่างขนมบักเปียปะโตกบักเปียปะโทกโดยขนมบักเปียปะโตกเป็นขนมปังหวานทรงกลมมักสอดไส้ถั่วเขียวแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรสชาติต่างๆมากมายรวมทั้งช็อกโกแลตและทุเรียนด้วยจากวิดีโอที่ถ่ายโดยผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกันพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินดูเหมือนจะมีอาการแปลกใจที่เห็นไรเดอร์บนเครื่องบินจึงขอตรวจเช็คตั๋วเครื่องบินเพื่อตรวจสอบหลายครั้งซึ่งทางไรเดอร์ก็ยื่นให้ดูหลังจากยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกพนักงานสาวก็ส่งบอร์ดดิ้งพาสคืนเมื่อวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ลง TikTok ก็มีชาวเน็ตต่างมาแชร์ประสบการณ์ที่คล้ายกันบางคนเล่าว่าตอนที่เขาอยู่ที่สุรากาตาชวากลางจู่ๆก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้านายบอกให้ซื้อขนมอินโดนีเซียชื่อดังจำนวน4ชิ้นแล้วส่งกลับไปจาการ์ตาจึงต้องนั่งเครื่องบินไปถึงเมืองหลวงในเวลา10นาฬิกาหลังจากส่งไปแล้วก็รู้ว่าเป็นภรรยาเจ้านายนั่นเองที่อยากกินนอกจากนี้ตามรายงานของสำนักข่าวอินโดนีเซียมีการวิเคราะห์ว่าเที่ยวบินจากเมดานไปยอร์กจาการ์ตาให้บริการเฉพาะทุกวันอังคารวันศุกร์และวันเสาร์ส่วนเที่ยวบินขากลับจะมีเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นแถมตั๋วเครื่องบินยังค่อนข้างแพงโดยมีราคา 3.3 ล้านรูเปียในเที่ยวเดียวประมาณ 7,850 บาทในเวลาเดียวกันทางด้านแพลตฟอร์มแกร็บอินโดนีเซียตอบกลับกระแสไวรัลดังกล่าวเมื่อวันที่26ว่าเนื้อหาคำสั่งซื้อในวิดีโอไม่เป็นความจริงเนื่องจากพันธมิตรจัดส่งไม่สามารถรับคำสั่งซื้อระหว่างเกาะต่างๆได้นอกจากนี้ทางตัวแทนของทางบริษัทยังฝากไปถึงเหล่าผู้ให้บริการทุกคนที่ใช้อุปกรณ์เสริมของบริษัททั้งหมวกกระเป๋าหรือเสื้อคลุมในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของบริษัทเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีกระแสตีกลับหลังชาวเน็ตสังเกตว่าตัวตนที่แท้จริงของไรเดอร์ในวิดีโอคือเออร์วินเซียฮานสมาชิกพรรคการเมืองของเมดานหรือไม่แต่เขาไม่ตอบสนองต่อสื่ออินโดนีเซียแต่อย่างใดจึงไม่ชัดเจนว่าเป็นการเดินทางเพื่อส่งอาหารจริงๆหรือเพียงเพื่อถ่ายคอนเทนต์ขอบคุณที่มาจากดอนฟี่เค